มาดูอีกหนึ่งคดีค่ะความคืบหน้ากรณีของเสียแป้งนาโหนดนะคะหลังจากเมื่อวานตำรวจไปจับกุมตัวลูกน้องคนสนิทที่ชื่อว่านายหนอนได้แล้วก็ถูกคุมตัวไว้ที่ราชบุรีนะคะปรากฏว่าวันนี้มีความคืบหน้าเพราะตำรวจก็พานายหนอนคนนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่นครศรีธรรมราชจะบอกว่าหนอนเนี่ยตึงจัดมากคุณทุกคนครับเห็นสื่อเนี่ยเอะอะโวยวายนะแล้วก็บอกด้วยบอกโอ้โหหงุดหงิดไฟมันส่องหน้าเนี่ยแสบตามาส่องอะไรนักหนาถามอะไรนักหนาลำคาญขนาดนี้เลยนะหนอนเนี่ยนะช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีวชิรพงษ์อมราพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยตำรวจสภ.เมืองราชบุรีก็คุมตัวนายสุทิวัฒน์ขุนนรงค์หรือว่าหนอนทุ่งลานซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ให้การช่วยเหลือตัวของนายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโหนดนักโทษหลบออกจากโรงพยาบาลส่งมอบให้กับตำรวจกองปราบปรามแล้วนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปดำเนินคดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพอตำรวจกองปราบคุมตัวหนอนทุ่งลานมาถึงสนามบินนครศรีธรรมราชแล้วก็นำตัวขึ้นรถตู้ไปส่งให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเจ้าของคดีทำการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดเค้นหาที่ซ่อนตัวของเสียแป้งนาโหนดซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่ระหว่างที่ตำรวจนำตัวในหนอนทุ่งลานนะเข้าห้องสอบสวนผู้สื่อข่าวก็แน่นอนตามภาพเลยคุณผู้ชมเขาก็พยายามสอบถามแล้วค่ะสอบถามหน่อยหนอนทุ่งลานเสียแป้งเนี่ยเอาไปส่งที่ไหนแต่ปรากฏว่าหนอนไม่ตอบนะคะนักข่าวเลยถามว่าหนอนเครียดไหมหนอนก็ไม่ตอบอยู่ดีค่ะแต่ชักสีหน้าใส่เลยนะทำสีหน้าหงุดหงิดฉุนเฉียวใส่ผู้สื่อข่าวแล้วก็ตะโกนต่อว่าบอกไฟเนี่ยไฟจากกล้องเนี่ยมันส่องทำให้แสบตาถามอะไรนักหนาลำคาญเอาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเลยค่ะดิเรียบตาดิรถที่เอามาจากไหนคะพี่รถที่ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้พี่ก่อนหน้านี้พี่ไปส่งเสียแป้งที่ไหนคะไม่ได้ไปดูครับรับที่จะเสียแป้งที่ไหนคะพี่แล้วพี่วันนั้นพี่ขับรถเซวิกมาไหมพี่เป็นคนขับรถเซวิกใช่ใช่แล้วพี่ขับไปที่ไหนพี่นอนเครียดเปล่าเนี่ยเครียดเหรอเครียดเหรอดิเรียบตาดิรอยแม่ไหนดีแม่ไหนดีผมจะกลับก็ไม่พี่หลังทำที่โอเคกันนะพี่ที่จะมีอะไรมาเครียดอยู่บ้างตัวครับพี่นี่เราเครียดเครียดเปล่าเนี่ยไม่พูดหลังการนี่หลังการเราจ้างกี่คนจ้างมือเลยมาจ้างคนเด็ดดาวเลยพอประชุมอย่ายืดใหญ่ยืดใหญ่ยืดใหญ่ยืดโอ้โหสีหน้าพี่แกนี่คือลำคาญไม่ไหวเลยนะคะนี่ขนาดถูกตำรวจจับนะยังบอกจะถามอะไรนักหนาเนี่ยลำคาญไฟมันส่องตามันแสบตาจากนั้นนะคะตำรวจก็เลยคุมตัวเนี่ยไปชี้จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชตัวของนายหนอนทุ่งลานเนี่ยทำหน้าที่ขับรถเก๋ง Honda Civic สีดำค่ะไปรับตัวเสียแป้งนาโหนดขึ้นรถแล้วก็ขับนำหน้าออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยมีนายเจรวุฒิหรือว่าลูกวัวชุมศรีขับรถกระบะมิตซูบิชิไตรตันสีขาวตามประกบหลังคันที่2แล้วก็มีนายจักรีหรือว่าบิ๊กแป้นน้อยขับรถกระบะอีซูซูสีขาวตามเป็นคันที่3นะคะเมื่อขบวนรถของกลุ่มผู้ต้องหาขับออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายราชดำเนินเมื่อผ่านสี่แยกหัวถนนศาลามีชัยเสียแป้งก็เปลี่ยนจากรถเก๋งสีดำไปนั่งรถยนต์กระบะมิตซูบิชิสีขาวแทนแล้วก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนีจนถึงขณะนี้นะคะลูกสมุนที่ไปช่วยเสียแป้งนาโหนดหลบหนีถูกจับครบ7คนแล้วนะคะเหลือเสียแป้งนาโหนดผู้บงการวางแผนคนเดียวที่ยังหลบหนีแต่มีรายงานล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจเตรียมขอศาลออกหมายจับคนใกล้ชิดเสียแป้งเพิ่มเติมอีก1คนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะภายหลังจากพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำในหนอนทุ่งลานเนี่ยโอ้โหเป็น3ชั่วโมงเลยคุณผู้ชมนานมากนะคะปรากฏว่าในหนอนเนี่ยก็ให้การที่เป็นประโยชน์แล้วก็รับสารภาพว่าเป็นคนขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Honda Civic สีดำจริงๆแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมวางแผนพาเสียแป้งนาโหนดหลบหนีออกจากโรงพยาบาลจากนั้นตำรวจคุมตัวในหนอนทุ่งลานไปที่ห้องขังสภ.เมืองนครศรีธรรมราชโดยมีแม่มีภรรยาแล้วก็ญาติเดินทางมาจากพัทลุงเลยนะคะมาเยี่ยมให้กำลังใจแม่ของนายหนอนเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้นๆบอกว่านายหนอนลูกชายเนี่ยนะไม่เคยเล่าเรื่องของเสียแป้งให้ฟังเลยแม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่ตกใจที่เห็นว่าลูกชายเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้แม่ยังงงอยู่นะไปเกี่ยวได้ยังไงเท่าที่แม่ทราบก็คือลูกชายกับเสียแป้งไม่สนิทกันส่วนรถยนต์เก๋งที่เป็นข่าวว่าลูกชายของตนเองขับพาเสียแป้งหลบหนีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นรถของใครเพราะลูกชายมีรถกระบะแค่คันเดียวค่ะครับ
คุณผู้ชมครับคดีของเสียแป้งนาโหนดยังเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงหลังจากเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะครับมันมีจดหมายลึกลับตามรายงานบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของลูกน้องอีกคนนึงของเสียแป้งนะครับส่งไปข่มขู่อัยการที่จังหวัดสงขลานะครับขู่ถึงขนาดจะเอาชีวิตกันเลยทีเดียวโดยมาทวงถามหาเงินจากอัยการนะครับว่าหักหลังเสียแป้งใช่หรือไม่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่กองกำกับการฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกดุสิตพรหมศิลป์ผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลานะครับทำการเรียกประชุมทีมสืบทุกชุดเพื่อแบ่งงานลงพื้นที่เร่งสืบสวนหาตัวคนร้ายที่เอาจดหมายมาข่มขู่ฆ่าอัยการไปวางที่หน้าห้องทำงานของอัยการท่านนี้นะครับภายในสำนักงานอัยการภาค9โดยทีมสืบนะครับได้ไปสอบถามข้อมูลจากอัยการเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นแนวทางในการไล่ล่าตัวคนร้ายจากการสอบสวนพยานแวดล้อมในสำนักงานอัยการภาค9ไล่ตั้งแต่รปภ.ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนะครับว่าวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันจันทร์มีคนเข้าออกภายในสำนักงานอัยการภาค9ค่อนข้างมากนะครับจึงไม่มีคนทันสังเกตนะครับว่ามีใครเอาจดหมายไปวางไว้ที่หน้าห้องของอัยการหรือไม่นอกเหนือจากนี้ได้ไปตรวจสอบภาพจากวงจรปิดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของสำนักงานทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นคนเอาจดหมายข่มขู่ไปวางเอาไว้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเหตุการณ์นี้จะมีทั้งคนนอกหรือว่าคนในร่วมด้วยหรือไม่เนื่องจากเจ้าที่สงสัยว่าทำไมคนร้ายถึงทราบไงครับว่าห้องทำงานของอัยการท่านนี้อยู่ห้องไหนแล้วก็เอาจดหมายไปวางถูกห้องอีกต่างหากครับและล่าสุดนะคะเจ้าตัวออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยค่ะกรณีถูกจดหมายบุคคลไม่หวังดีเนี่ยข่มขู่เอาชีวิตแล้วก็อ้างถึงเสียแป้งนะคะแถลงที่สำนักงานอัยการภาค9จังหวัดสงขลาคนนี้ล่ะค่ะคุณเลอศักดิ์ดุกสุขแก้วนะคะอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค9รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลาค่ะบอกว่าวันนี้ตนเองตกเป็นเหยื่อจากการถูกข่มขู่เอาชีวิตแล้วก็ตกเป็นเหยื่อจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ถูกนำไปเผยแพร่ทำให้ตนเองแล้วก็สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับความเสียหายจึงขออธิบายว่าประวัติการรับราชการตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเสียแป้งเลยนะคะเนื่องจากขณะเกิดคดีเสียแป้งเมื่อประมาณปี2562ตัวเองรับราชการอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางซึ่งขณะนั้นเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิ์ดังนั้นความเกี่ยวโยงจึงไม่มีค่ะกล้าที่จะมาพบเป็นห่วงเวลานะครับที่ผมดูทางสื่อนะครับว่ามีคดีนะครับเกี่ยวกับผู้ต้องโทษนะครับที่ได้หลบหนีนะก็ในห่วงเวลาของตั้งแต่วันที่1เมษายน2561นะจนถึงวันที่31มีนาคม2563ผมรับราชการนะครับอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับส่วนกลางนะดังนั้นตั้งแต่ปี61 62 63นะครับผมรับราชการอยู่ส่วนกลางอาคารเอตลอดคุณเลอศักดิ์เนี่ยบอกด้วยนะคะว่าในส่วนของข้อเท็จจริงในเรื่องของจดหมายข่มขู่นั้นเนื่องจากเข้ามาทำงานในช่วงเช้าวันจันทร์เวลาประมาณ 8:00 นค่ะที่ห้องของสำนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ธุรการก็ไปเจอกระดาษวางอยู่บนโต๊ะเสนอสำนวนคดีลักษณะเป็นกระดาษ A4 พับวางอยู่แล้วก็เขียนว่าเรียนคุณปานแล้วก็ลงวันที่ด้วยนะคะแต่เอกสารมันดูผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงนํมาให้ตรวจสอบพร้อมๆกันเนื้อความในจดหมายเป็นเท็จค่ะเช่นกรณีมีการกล่าวถึงภรรยาซึ่งข้อเท็จจริงแล้วตัวเองเนี่ยเป็นโสดนะยังไม่มีครอบครัวค่ะส่วนจะเป็นการสร้างความปั่นป่วนหรือใส่ร้ายหรือว่าเบี่ยงเบนความสนใจหรือไม่อันนี้ต้องไปสอบสวนแต่การนำเสนอของสื่อที่ออกไปทำให้เข้าใจว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้กระทำผิดทั้งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอัยการเลอศักดิ์บอกด้วยนะคะส่วนตัวคิดว่าเสียแป้งอาจจะไม่ได้เป็นคนทำเพราะเขาอยู่ในภาวะที่ต้องหลบหนีแต่ครั้งนี้เป็นการสร้างความปั่นป่วนให้กับกระบวนการยุติธรรมหรือไม่เพราะการที่ผู้ไม่หวังดีส่งจดหมายมาข่มขู่พนักงานอัยการมันไม่ควรจะเกิดขึ้นและที่สำคัญตนเองไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลใดๆเลยค่ะวันเวลาเปิดผนึกดูนะครับการเขียนข้อความลักษณะอย่างนี้เราก็ตกใจแล้วว่าหนึ่งก็ไม่ทิ้งนะครับข้อสันนิษฐานนะที่จะคิดว่ามันเป็นการข่มขู่เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ผมคงบอกไปแล้วนะครับไม่ได้คิดหรอกครับว่าเสียแป้งเนี่ยที่จะมาทำอย่างนี้เขาอยู่ในภาวะที่ต้องหลบหนีอยู่ดังนั้นเนี่ยใครทำผิดแค่ไหนเขาก็ต้องรับไปแค่นั้นนะบางทีเราก็ไปบอกว่าเขามาข่มขู่ก็เป็นเรื่องเป็นราวไปไกลลูกน้องลูกอะไรนะผมก็ไม่ได้คิดนะประเด็นนั้นแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็ต้องว่ากันต่อไป
ายแต่การสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นนะครับในสำนักงานไม่ว่าสำนักงานอัยการที่ไหนหรือในกระบวนการยุติธรรมที่ไหนนะครับท่านส่งจดหมายมาข่มขู่พนักงานอัยการหรือแม้กระทั่งตำแหน่งอจนะครับซึ่งมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นถามว่าผมเกรงกลัวอิทธิพลอะไรไหมผมไม่ได้เกรงกลัวนะเราก็ทำงานมาเยอะแล้วนะครับถ้าท่านเกรงกลัวแล้วเพื่อประชาชนจะพึ่งใครนะครับในกระบวนการยุติธรรมดังนั้นไม่ได้เกรงกลัวอะไรนะแต่ปัญหาก็คือถ้าสื่อสารไปอย่างนี้นะครับมันไม่ได้นะแล้วก็ผมเองต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเอ้ยคุณทำอย่างนี้กับในสำนักงานอัยการนะครับผู้รักษากฎหมายนะครับอยู่ในกระบวนการไม่ได้นะครับผมเห็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับจึงจะต้องสืบหาตัวคนที่ทำเรื่องนี้ให้ได้นักข่าวเลยถามเลยนะคะบอกว่าเอ๊ะเป็นพฤติกรรมของบุคคลในสำนักงานอัยการหรือไม่ที่เป็นคนนำจดหมายมาวางไว้อัยการเลอศักดิ์ก็บอกว่าไม่กล้าสันนิษฐานใดๆแต่การเข้าออกภายในสำนักงานนั้นไม่ได้เข้าออกกันง่ายๆนะคะถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยยิ่งยากเลยเข้ามายากหน่อยแต่ในการหาหลักฐานดำเนินคดีก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบลายนิ้วมือบนจดหมายแล้วนำกล้องวงจรปิดทั้งหมดของสำนักงานอัยการภาค9ไปตรวจสอบคาดว่าจะรู้ตัวคนทำแล้วก็ความเชื่อมโยงในการก่อเหตุได้ในไม่ช้านะคะแล้วท่านอัยการเลอศักดิ์ก็ทิ้งท้ายยืนยันว่าตัวเองไม่รู้จักกับเสียแป้งประกอบกับห่วงเวลาที่เกิดคดีก็ไม่ได้รับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนค่ะครับ